เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะคะเมื่อเจ้าสามีเจ้าของสุนัขพันทางเนี่ยโดนสุนัขที่เมียเลี้ยงไว้กัดจนปากแหว่งค่ะขณะที่เจ้าของสุนัข ก็บอกว่าโอ้โหถึงแม้จะกัดปากแหว่งนะก็ยืนยันว่าจะเลี้ยงต่อไปแต่ต่อไปนี้จะระวังให้มากขึ้นนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนโดนหมากัดจนปากแหว่งเลยค่ะโดยไปที่ซอยพุทธบูชา36แยก2เขตทุ่งครุในเขตกรุงเทพพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายคนนี้เลยชื่อว่านายวรนันท์อายุ55ปีเป็นสามีเจ้าของบ้านลักษณะนี่คือเลือดไหลอาบเลยนะคะเพราะว่าโดนสุนัข กัดที่ปากค่ะนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลและทราบต่อมาว่าไอ้สุนัขที่กัดนั่นน่ะเป็นสุนัขเพศผู้ชื่อเจ้าตูบอายุ12ปีแก่แล้วนะเป็นสุนัขพันทางสีน้ำตาลอ่อนนะคะนี่คือต้องเบลอภาพคือบอกให้เห็นเป็นสีไม่ได้เพราะว่าเลือดเยอะมากนะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลทีนี้ไปสอบถามนางบำเพ็ญกันบ้างนางบำเพ็ญเนี่ยอายุ63ปีเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่าตัวเองอยู่กับสามีมา 2-3 ปีละส่วนตัวเองเนี่ยเลี้ยงน้องหมาตัวนึงชื่อว่าเจ้าตูบนี่ก็เป็นหมาแสนรักของเธอเลยนะคือเธอก็เลี้ยงแบบรักยิ่งกว่าลูกอีกนะคะเวลาไปต่างจังหวัดก็จะฝากสามีคนนี้ดูแลไว้ปกติก็ไม่เคยเห็นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยนะก็คืออยู่กันอย่างสงบสุขเนาะแต่ว่าวันนั้นค่ะสามีน่าจะเมาสามีเมาปุ๊บเธอก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเธอเมาเธอกลับบ้านไปก่อนเลยเดี๋ยวภรรยาเนี่ยจะออกไปซื้อของเพื่อที่เธอจะเตรียมไปต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่นะคะสามีกลับเข้าไปนอนที่บ้านสักพักหนึ่งเธอบอกว่ามารู้ข่าวว่าสามีตัวเองเนี่ยโดนหมากัดโดยสามีเล่าให้ฟังว่านอนอยู่ดีๆนะนอนอยู่ดีๆหมาเข้ามากัดตัวเองเลี้ยงมานานแล้วแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นหมาดุร้ายนะคะเธอก็เลยยังงงอยู่เลยว่าตกลงแล้วไปทำอะไรให้น้องหมาหรือเปล่าอาจจะเพราะว่านายวรนันท์เนี่ยเมาหรือเปล่านะคะก็เลยไปเล่นกับหมาไงอาจจะเล่นกันแรงนิดนึงเนี่ยแหละค่ะโอ้โหต้องพาตัวออกมาแบบนี้เลยนะคะสภาพนี่คือเลือดเต็มเลยนะคะยุงเลยอ่ะกัดใช่ค่ะไปถามลูกชายของนางบำเพ็ญกันบ้างชื่อว่านายบุญทรงค่ะเขายังบอกแบบนี้เลยนะคะว่าแม่เนี่ยรักไอ้เจ้าตูบตัวนี้มากกว่าตัวเองอีกนะแม่เป็นคนรักหมานะคะเลี้ยงมาหลายปีละอย่างที่บอกไปว่าอายุ12ปีไม่เคยเห็นมันกัดใครมาก่อนเลยใจดีลูบหัวลูบหางก็กระดิกหางไม่มีกัดเลยนะคะแต่ว่าสาเหตุที่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าพ่อเลี้ยงของตัวเองเนี่ยเมาหรือเปล่าพอเมาแล้วอาจจะไปแบบจับหัวจับหางแรงหรือเปล่าอาจจะไปดึงหางไหมดึงหางแรงเกินไปเจ้าตูบก็เลยแหว้งกัดค่ะเพราะว่ามันอาจจะเจ็บไงคะกัดเข้าไปที่ปากทำให้ปากแหว่งเลยนะคะต่อไปนี้เลี้ยงต่อแต่อาจจะต้องป้องกันโดยการใส่ตะกร้อครอบปากเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไปกัดใครอีกเลี้ยงมา12ปีใครก็รักใครก็ผูกพันเนาะเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากจะเอาไปทิ้งเอาไปปล่อยเลยเบื้องต้นตอนนี้กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเลิศสินนะคะส่วนเจ้าตูบตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของภรรยาต่อไปแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นก็อย่างที่เขาบอกไปว่าใส่เหมือนลำโพงไหมหรือใส่เป็นตะกร้อครอบปากก็ได้นะคะคือบ้านที่ฉันเนี่ยไม่ค่อยได้เลี้ยงสุนัขก็เลยไม่รู้ว่าสุนัขแต่ละพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้านฉันก็ไม่ได้เลี้ยงเหมือนกันเราอาจจะอย่างเราไม่เลี้ยงเนี่ยเราก็จะเล่นกับเขาไม่ค่อยเป็นเราจะกลัวเราจะระวังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับบ้านนี้เขาก็เลี้ยงของเขามาเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่อย่างที่ลูกของผู้เสียผู้ที่เขาเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการที่เมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเล่นยังไงอาจจะแรงหรือเปล่าหรือจับผิดที่ผิดทางเขาก็เลยกัดเข้าให้แต่พร้อมให้อภัยนะรักยังไงก็เลี้ยงต่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสติกันนะคะ